จากเรื่องของกรมน.มาดูเรื่องของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนะครับของสภาผู้แทนราษฎรเขามีส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นประธานนะครับมีการนัดหมายพิจารณากัน3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับคุณผู้ชมครับเป็นงบดูงานต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับงบประมาณก้อนนี้เนี่ยมีการตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเพียง20เดือนนะครับดูงาน35เที่ยวด้วยกันเรื่องนี้คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรสส.ก้าวไกลแล้วก็เพจ Facebook ของ CSI LA นะครับเขาตั้งคำถามถึงการไปดูงานต่างประเทศของปลัดอว.ที่แม้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมากถึง32ทริป32ทริปเนี่ยเกิดขึ้นภายใน18เดือนนะครับคุณวิโรจน์ก็เลยตั้งคำถามว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่มันคุ้มค่ากับงบคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณวิโรจน์บอกว่ามีข้อมูลเท่าที่ทราบมาเนี่ยบางทริปเนี่ยใช้งบสูงถึง5ล้านบาทนะคือไปดูอะไรนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการดูงานนำมาใช้ได้จริงขนาดไหนครับนี่คือสิ่งที่กรรมาธิการน่าจะตั้งคำถามนะครับและถ้าดูตัวเลขคุณผู้ชม18เดือน32ทริป20เดือน35ทริปเดือนหนึ่งมากกว่าหนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับครับโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งมากกว่าหนึ่งทำอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นคำถามจริงๆมีคำชี้แจงออกมาเบื้องต้นแล้วแต่วันนี้เขาเชิญทุกหน่วยงานมาให้คำตอบที่ชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับนะครับที่มีรัฐมนตรีมีบุคคลติดตามไปด้วยเช่าเหมาลำการบินไทยไปตอนนั้นก็มีข้อถกเถียงปรากฏว่าดูรายชื่อของผู้โดยสารมีลูกสาวคุณเศรษฐาด้วยนะครับกรณีนี้เป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทยไปประชุม UN ที่อเมริกางบประมาณ30ล้านบาทนี่เฉพาะค่าเดินทางนะครับแม็กซิมัม30ล้านบาทแต่เบิกจ่ายจริงเท่าไหร่ไม่รู้ต้องชี้แจงนะครับตอนนั้นก็มีคำชี้แจงว่าไปเหมาลำการบินไทยเนี่ยถูกกว่าใช้เครื่องบินประจำตำแหน่งที่กองทัพอากาศดูแลอยู่ซะอีกก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วอย่างนี้ซื้อเครื่องบินประจำตำแหน่งมาทำไมในเมื่อค่าใช้จ่ายแพงกว่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยเสียอีกครับมันก็มีคำถามที่โยงใยกันไปแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ก็แหมกลายเป็นกระแสแล้วก็ถูกพูดถึงอยู่หลายวันนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานสิงคโปร์นะครับของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยจะรวมไปถึงตัวของส.ส.ณัฐพงษ์เองด้วยนะครับเพราะว่าพออะไรเพราะไปด้วยกันครับนะครับก็จะออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการซักถามนี้ด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสเรื่องกรณีการเดินทางไปสิงคโปร์ของคุณปฏิพัฒน์นี้นะครับเคยชี้แจงเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าทริปดูงานระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนเนี่ยเขาตั้งงบประมาณเอาไว้1ล้าน3แสนบาทนะครับเป็นการตั้งงบประมาณตามสิทธิที่พึงจะได้รับประมาณว่าตั้งเต็มนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเบิกตามที่ใช้จริงนะครับอย่างเรื่องของเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับสามารถเบิกได้ 50,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพียง 28,000 บาทก็เบิกเท่าที่ใช้เท่านั้นครับอะไรประมาณนี้หนึ่งในคนที่ตั้งคำถามต่อประเด็นเงินหลวงอย่างต่อเนื่องก็คืออดีตกรรมการการเลือกตั้งครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์สมชัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะครับที่น่าสนใจคือทุกภารกิจอย่างนายกเช่าเหมาลำไป UN รองอ๋องไปสิงคโปร์ผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นตรวจสอบยังอยู่คำชี้แจงก็มีมาเบื้องต้นตั้งนานแล้วเหมือนกันแต่ยังตรวจสอบกันอยู่แสดงว่ามันยังมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ใช่ไหมถามเรื่องนี้โดยตรงจากอาจารย์สมชัยอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอรชัยคุณอรชาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเขาทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.นายกรัฐมนตรีรองอ๋องเคยให้คำตอบมาเบื้องต้นแล้วแต่ว่ากรรมาธิการยังตรวจสอบอยู่แสดงว่ามันมีพิรุธอะไรที่ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมครับไม่อย่าไปเรียกว่าเป็นพิรุธอะไรเลยครับครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจตามปกติของกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะครับว่าหน้าที่ของชุดนี้เนี่ยก็คือว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินของประชาชนเป็นการใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะครับครับแล้วก็ถ้าในประเด็นใดที่เป็นประเด็นที่สังคมยังอาจจะมีการติดค้างเครือบแคลงสงสัยเนี่ยเราเองก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็อย่างในกรณีของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกระทรวงอุดมศึกษานั้นเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบนะที่ชัดเจนนะครับว่าภารกิจต่างๆเป็นยังไงบ้างครับดังนั้นถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาชี้แจงต่อทางกรรมธิการเนี่ยอย่างในที่สุดคนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเขาก็ได้มีการรับรู้นะครับว่าการกระทรวงนั้นใช้จ่ายไปแล้วก็เกิดผลประโยชน์จริงๆนะครับการดูงานในแต่ละครั้งซึ่งเมื่อสักครู่เห็นบอกว่า32นะครับที่ผมทราบมัน38นะ38คลิปนะมากกว่านั้นนะครับในกรณีนั้นเนี่ยได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็ยังชี้แจงกับทางกรรมธิการได้ทราบส่วนในส่วนของทางคณะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นของการที่ไปเช่าเหมาลำของการบินไทยในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าเหตุใดจริงไม่ใช่เครื่องของกองทัพอากาศและถ้าเครื่องของกองทัพอากาศนั้นเนี่ยมีราคาสูงกว่าจริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในการบริหารทรัพย์สินที่เป็นของรัฐแล้วล่ะว่าคุณใช้กรณีของการที่ว่าเครื่องคุณก็มีแต่ว่าค่า operating ค่าดำเนินการเนี่ยทำไมกลับกลายเป็นว่ามันสูงกว่าการที่ไปเช่าเหมาลำของเอกชนนะครับครับรวมถึงเรื่องของการที่ว่าในการเดินทางนั้นเนี่ยมีการที่ให้บุคคลภายนอกร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยจะมีคำตอบอย่างไรมีระเบียบในการรองรับแล้วก็มีการเรียกเงินเพื่อที่จะเข้ามาชดเชยให้กับทางราชการต่างๆแล้วหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับส่วนในกรณีของทางมออ่องนั้นก็เป็นคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดในช่วงที่เป็นปลายปีงบประมาณจึงเร่งรีบและที่จะใช้งบประมาณต่างๆการดูงานดังกล่าวเกิดประโยชน์จริงหรือไม่เราก็ให้โอกาสแก่ทางมออ่องนะครับมาชี้แจงและทราบว่าคุณรัฐพงศ์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยท่านก็ร่วมเดินทางไปสิงคโปร์ด้วยก็เห็นว่าท่านก็จะไม่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในขณะที่มีการพูดคุยถึงวาระนี้ให้เกิดความเป็นกลางที่สุดก็เผื่อว่ากรรมธิการอยากจะซักถามก็สามารถซักถามท่านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวาระการประชุมหลักๆนะครับครับซึ่งจริงๆทุกครั้งเราก็พยายามจะดูว่ามีเรื่องอะไรที่ยังเป็นการใช้งบแผ่นดินที่อาจจะไม่เหมาะสมบ้างอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ถามเรื่องรถควบคุมสั่งการของทางกลาโหมไม่ทราบคุณโอรชัยพอจำได้ไหมครับรถควบคุมสั่งการจำได้ครับนะครับก็คือเราจะเห็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกองทัพเนี่ยจะมีรถเกือบจะเรียกว่าเป็นรถประจำตำแหน่งนะเขาไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เป็นรถที่ใช้เป็นรถค่อนข้างจะหรูจะเป็นรถเบนซ์S400บ้าง S500 บ้างนะครับก็เลยมีการถามไปยังทางกระทรวงกลาโหมเพราะว่าในแง่ของผู้บริหารส่วนราชการต่างๆเนี่ยถ้ามองระเบียบการใช้รถยนต์เนี่ยไม่ไปสูงถึงขนาดนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงอธิบดีเนี่ยอย่างเก่งก็เป็นรถญี่ปุ่นนะฮะในซีซีสูงๆแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ทำไมถึงศาลจึงสามารถใช้ขนาดนี้ได้อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตเรียนผ่านรายการเลยกับท่านนะครับก็ปรากฏว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงท่านจะมาชี้แจงนะครับว่าท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับในระหว่างปีงบประมาณเช่นว่ามีงบประมาณในการซื้อรถบรรทุกนะรถ 1,600 ซีซีนะครับรถกระบะนะครับหรือรถลากจูงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยท่านก็ขอเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปีทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณมาเป็นรถเบนซ์นะครับจำนวน6คันนะครับครับซึ่งเราก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากว่าสภาเนี่ยอนุมัติให้ซื้อรถอย่างอื่นแต่ท่านก็ในระหว่างปีท่านก็ไปเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรถควบคุมสั่งการดังกล่าวนะครับครับแล้วก็ได้คุยกันว่าไม่ได้มีแค่6คันนะเพราะว่า6คันนั้นเป็นเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแต่เพียงหน่วยงานเดียวครับยังมีทั้งกองบริการฐานสูงสุดกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเพราะนั้นรวมรวมแล้วน่าจะมี30คันนะก็เลยขออนุญาตว่าช่วยเอารายการที่เกิดขึ้นนะของ30คันดังกล่าวเนี่ย24คันดังกล่าวเนี่ยมาให้ทางกรรมธิการดูด้วยเพื่อว่าต่อไปเนี่ย
เราจะได้อาจจะมีการเสนอในเรื่องของการสร้างระเบียบให้กับทุกส่วนราชการนะไม่ใช่แค่ฐานอย่างเดียวว่าท่านได้รับมันแผ่นดินไปแล้วเนี่ยท่านจะไปเปลี่ยนแปลงรายการระหว่างปีเนี่ยท่านจะต้องมีการรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบด้วยไม่ใช่ว่าเป็นการตกลงกันเองระหว่างส่วนราชการกับสำนักงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นครับครับครับอาจารย์ครับอย่างเคสของงบอว.ก็ตามเคสของการเดินทางไปประชุม UN ของท่านนายกและคณะรวมไปถึงเคสทริปสิงคโปร์ของหมออ๋องเนี่ยฮะแสดงว่าก่อนหน้านี้คำชี้แจงมันอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่เคลียร์กรรมาธิการถึงจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งที่นี้บทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการรวมไปถึงปลายทางถ้าเราพบเหตุที่มันอาจจะต้องสงสัยเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรครับอาจารย์ครับคือถ้าหากว่าเราเห็นช่องว่างของการใช้กฎหมายนะครับและทำให้การใช้งบมันแผ่นดินนั้นเป็นไปโดยไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็สามารถเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารได้จะทำเป็นรายงานครับส่งถึงครม.อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างของระเบียบนะที่ทำให้การใช้จ่ายเงินนั้นขาดประสิทธิภาพก็ขอให้มีการแก้ไขระเบียบต่างๆนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจจะเสนอเป็นร่างกฎหมายบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการใช้ประมาณอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเคสแต่ละเคสที่ศึกษาเข้ามาเนี่ยหรือว่าเชิญส่วนราชการต่างๆมาให้คำชี้แจงเนี่ยมันก็จะเป็นนำก็จะนำไปสู่ข้อสรุปนะเช่นการทำรายงานฉบับสั้นๆเสนอยังสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือเสนอไปยังฝ่ายบริหารก็ดีหรืออาจจะนำไปสู่การร่างกฎหมายเสนอร่างกฎหมายบางอย่างเพื่อเกิดการกำกับดูแลการใช้งบประมาณให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นครับอาจารย์อย่างเรื่องทริปดูงานเนี่ยมันในสายตาอาจารย์ซึ่งก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนมันผิดปกติมากไหมครับไปดูงาน30กว่าเที่ยวภายในเวลาไม่ถึง2ปีอย่างนี้เป็นต้นต้องให้โอกาสเขาชี้แจงครับนะครับว่าสิ่งที่ไปนั้นเนี่ยเป็นภารกิจเป็นความจำเป็นอย่างไรครับที่เราไม่ควรไปด่วนสรุปว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับเพราะเราก็ไม่ทราบนะครับว่าการภารกิจในการที่ต้องไปประสานไปติดต่อกับทางต่างประเทศนั้นมีอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องดูรายละเอียดการใช้จ่ายครับว่าท่านได้ใช้จ่ายตามสิทธิ์หรือไม่หรือเป็นการแฝงอะไรบางอย่างไปเพื่อทำให้เกิดการใช้จ่ายที่เกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงจะพยายามให้ความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เขาถูกเรียกมาชี้แจงครับครับทั้ง3เคสเนี่ยที่ผ่านมาเคยเชิญเข้ามาชี้แจงบ้างหรือยังครับหรือทั้งหมดนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกนะครับครับก็กรรมาธิการก็เพิ่งประชุมกัน4ครั้งมั้งครับครั้งที่4นะครับครับ4หรือ5ประมาณนี้นะครับครับอาจารย์ครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขอคำชี้แจงแล้วก็กรรมาธิการจะจัดทำรายงานสรุปในรายงานสรุปของกรรมาธิการเนี่ยจะมีการชี้ถูกชี้ผิดด้วยไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับคือคงเป็นลักษณะการตั้งข้อสังเกตครับคือหน้าที่เราเนี่ยเป็นหน้าที่ในการที่จะศึกษากระบวนการจัดทำงบประมาณครับและติดตามการใช้งบประมาณเพราะนั้นก็คือมองสองส่วนครับก่อนจะมีงบประมาณออกมาเนี่ยกระบวนการจะทำงบประมาณคำขอต่างๆเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมีขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมต่างๆยังไงบ้างก็เสนอแนะดูนะครับหรือสองเนี่ยอย่างที่สองก็คือว่าติดตามการใช้งบประมาณก็คือหมายความว่าเมื่องบประมาณออกไปแล้วเนี่ยหน่วยราชการใช้จ่ายเงินกันอย่างไรครับยกตัวอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงในเรื่องของกรมการข้าวเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามข่าวนะครับเราจะได้ยินว่าปีที่แล้วเนี่ยกรมการข้าวได้งบประมาณนะครับผิดปกติมากครับจากปกติได้ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทครับปีที่แล้วได้ไป 17,000 ล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้นอีก 15,000 ล้านบาทครับนะตัวกลมๆนะครับความจริงคือ 15,260 ล้านบาทถ้าปรากฏว่าในคำขอแต่แรกที่มาจากกรมการข้าวเนี่ยครับต้องการที่จะกระจายเงิน 15,000 ล้านลงไปยังศูนย์ข้าวชุมชนนะ 5,000 แห่ง 5,000 แห่งแห่งละ3ล้านบาทเพื่อให้เขาได้จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทางการเกษตรเพื่อช่วยให้ชาวนาเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับแต่พอมาถึงขั้นตอนของการที่ไปแปรยติกันในขั้นของกรรมธิการนะครับก็ปรากฏว่าไปแปรเปลี่ยนกันในนาทีสุดท้ายเนี่ยว่าเอาออกเลยทั้งต้นนะครับแล้วก็ไปยกให้กับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะไปช่วยชาวนานะครับในการปลูกข้าวนะครับช่วยเหลือชาวนาในการปลูกข้าวชดเชยให้ไร่ละ1,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรัฐบาลใช้เงินประมาณ
ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทแต่เงินไม่พอนะครับคือปกติใช้เงินทกสนั่นแหละให้ออกไปก่อนแล้วก็เงินไม่พอก็มาเอาเงินก้อนนี้ไปสมทบอีก 15,000 ล้านบาทเราก็บอกว่าวิธีการตั้งงบประมาณแบบนี้เนี่ยนี่คือปัญหาในกระบวนการจัดตั้งงบประมาณนะครับว่ากระบวนการตั้งงบประมาณแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่ตั้งแบบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปนะครับแล้วก็ไปสมทบกับเงินนอกงบประมาณเพื่อไปช่วยชาวนาในเชิงนโยบายทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการตั้งงบประมาณที่อาจจะดูไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นักนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นการตั้งข้อสังเกตไปให้ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์สมชัยเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรจะมารายงานให้ทราบครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับที่ปรึกษากรรมธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเชิญมาให้ข้อมูลนะครับคำชี้แจง3เคสอย่างที่บอกไปงบของอบนะครับเดินทางไปศึกษาดูงานนะครับงบของการเดินทางไปประชุม UN ของนายกและคณะนะครับรวมไปถึงงบประมาณในเรื่องของการเดินทางไปทริปสิงคโปร์ของหมออ๋องคือก่อนหน้านี้มีคำชี้แจงไปแล้วแหละในบางส่วนในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอาจารย์สมชัยบอกว่าสังคมหรือว่ากรรมธิการเนี่ยอาจจะมีการติดใจในบางประเด็นแล้วก็อาจจะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเชิญมาชี้แจงแล้วก็จะจัดทำเป็นรายงานสรุปส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสภาหรือว่าจะเป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าจะไม่ชี้ถูกชี้ผิดนะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปครับทีนี้ทั้งเรื่องนายกเช่าเหมาลามเรื่องรองปฏิพัฒน์ไปสิงคโปร์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่1ความเหมาะสม2วิจารณ์ในมิติการเมืองแต่เรื่องนึงที่ถูกวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมเพียวๆไม่มีเรื่องการเมืองเลยคือเรื่องของปลัดอวครับนะครับที่ว่าไปดูงาน30กว่าทริปภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีนี่โดนวิจารณ์เยอะซึ่งอาจารย์สมชายบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมเราเข้าใจกระแสสังคมนะที่จะตั้งคำถามว่าโอ้ไม่ดูงานเยอะจังทำไมไปต่างประเทศไม่ใช่ดูงานอาจจะไปภารกิจอื่นทำไมไปต่างประเทศเยอะและถี่ขนาดนี้ถ้าโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเดือนนึงมากกว่า1ครั้งซะอีกอาจารย์สมชัยบอกว่าเดี๋ยวรอเขาชี้แจงก่อนว่าเขาไปทำอะไรเหมาะสมขนาดไหนแล้วก็เขาอาจจะไปติดต่อประสานงานทางราชการจริงๆก็ได้รอฟังเขาแล้วเดี๋ยวมีอะไรอาจารย์บอกเดี๋ยวอาจารย์มาบอกเป็นเรื่องของความถูกต้องเหมาะสมก็ต้องพิจารณาประกอบกันด้วยนะครับ